ท้ายข่าวฟ้าวันใหม่ครับพี่เบิ้มครับเราจะพาไปเล่นน้ำกันนะฮะอะไรครับแม่น้ำทั้ง5สายคือเราพูดกันเล่นๆว่าปิงวังยมน่านแล้วก็มารวมเป็นเจ้าพระยาเมื่อวานนี้ปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์พูดจริงๆบอกว่าประชุมแม่น้ำ5สายก็มีปิงวังยมน่านแล้วก็มารวมเป็นเจ้าพระยาแล้วก็เป็นแม่น้ำสายเดียวของคนไทยนะครับไหลรวมกันเป็นเรื่องของความสามัคคีไปนู่นเลยนะแต่ว่าก่อนที่จะมีการประชุมเนี่ยปรากฏว่าทั้ง2ให้3คนสิ3คนไปกินข้าวนะครับที่บ้านพลเอกประวิตรวงสุวรรณซึ่งอยู่ภายในรอ1รออที่น้องสันติสุขไปทุกเช้าอ่ะอยู่ในนั้นแหละเขามีบ้านพักในนั้นก็มีบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกประวิตรวงสุวรรณแล้วก็บิ๊กป๊อกพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดา3คนก็ไปคุยกันก่อนกินข้าวพี่น้องเหรอฮะพี่น้องกันนะฮะ3ปอป่ะปอนี่ปอประยุทธ์ปอประวิตรแล้วก็ปออนุพงษ์อ่ะปออนุพงษ์ปอป๊อกไงปอป๊อกไงนะฮะชื่อเล่นนะฮะเสร็จแล้วก็มาประชุมกันประมาณสักเกือบจะบ่าย2ครับนะครับก็มีสนช.ก็มาและสนช.อาจารย์พรเพชรแม่น้ำ5สายก็คือคณะรัฐมนตรีคณะรักษาความสงบแห่งชาติสภานิติบัญญัติแห่งชาติสภาปฏิรูปแห่งชาติคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญครับเป็นยังไงครับพี่เบิ้มก็คือตัวแทนของครม.ที่จะรายงานเนี่ยก็คืออาจารย์วิษณุเครืองามครับตัวแทนของคสช.ที่จะรายงานก็คือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณตัวแทนของสปช.ที่จะรายงานก็คืออาจารย์เทียนฉายกิรนันท์ตัวแทนของสนช.ก็คืออาจารย์พรเพชรวิชิตชลชัยและตัวแทนกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญก็คืออาจารย์บวรศักดิ์อุวโนครบ5สายพอดีนะครับตอนเริ่มต้นประชุมเนี่ยนะครับทางพลเอกประยุทธ์นะครับในฐานะประธานนั่งหัวโต๊ะเนี่ยก็เกริ่นนำก่อนเป็นการเริ่มตรวจการบ้านของแต่ละสายของแต่ละคณะนะครับรัฐบาลทำอะไรบ้างอาจารย์วิษณุก็รายงานนะครับทางคสช.ทำอะไรบ้างพลเอกประวิตรก็รายงานสนช.เสนอกฎหมายอะไรไปบ้างผ่านอะไรบ้างแล้วอาจารย์พรเพชรก็รายงานสปช.ปฏิรูปล่ะนะจะเสร็จทันกำหนดหรือเปล่านะครับก็ทางอาจารย์เทียนฉายก็รายงานแล้วกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนะครับจะทำยังไงต่อประเด็นเหล่านี้เนี่ยถ้าหากว่ายกร่างเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วอย่าก่อปัญหาใหม่ก็แล้วกันพอมีรัฐมนูลแล้วก็ขอให้มันจบนั่นก็คือตรวจการบ้านทั้งหมดเลยนะครับก็หลังจากนั้นพลเอกประยุทธ์ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ซึ่งเมื่อวานนี้ก็ถือว่าอารมณ์ดีให้สัมภาษณ์ยาวมากนะครับก็ประชุมกันนักข่าวรอจนถึงเวลาประมาณสัก 17:30 นาทีนะครับประมาณสัก 17:30 นะครับท่านนายกก็ออกมาพูดบอกว่าคือวันนี้ในฐานะหัวหน้าคสช.เนี่ยนะครับก็มีหน้าที่หลักก็คือติดตามความก้าวหน้าของโรดแมปของคสช.นะครับถึงการขับเคลื่อนของรัฐบาลในปัจจุบันนะครับความก้าวหน้าการออกกฎหมายเร่งด่วนของสนช.ความก้าวหน้าในการร่างรัฐธรรมนูญว่าไปถึงไหนแล้วนะครับคือไม่ได้หมายความว่าไม่เห็นชอบแต่เราก็ตอนนี้ลงเรือลำเดียวกันแล้วนะครับก็ต้องคัดท้ายกันไปให้ราบรื่นโดยที่ไม่สวนกระแสน้ำไม่เลี้ยวซ้ายไม่เลี้ยวขวาทำให้ไปสู่จุดมุ่งหมายแม้ว่ามันช้าเกินไปนะครับวันนี้ไม่มีข้อบกพร่องอะไรเลยท่านนายกชื่นชมทั้ง5คณะคสช.เนี่ยมีทั้งข้อเสนอแนะมีข้อสังเกตมากมายรัฐบาลก็มีข้อสังเกตนะครับสนช.สปช.รวมถึงกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญก็มีความก้าวหน้าวันนี้เป็นเพียงโจทย์ทุกเรื่องและต่อไปจะต้องนำไปตกผลึกว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรโดยนำข้อสังเกตของแต่ละส่วนแต่ละฝ่ายนะครับไปซึ่งตนก็เป็นหัวหน้าคสช.มีความสบายใจที่มีความก้าวหน้าอย่างนี้เพียงแต่ว่าเรามาจัดลำดับความเร่งด่วนว่าอะไรที่ควรจะทำให้เร็วอะไรที่จะขับเคลื่อนไปพร้อมกับรัฐบาลวันนี้มันต้องไปด้วยกันไม่มีขัดแย้งกันอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของพลเอกประยุทธ์กันครับในเรื่องของการยกร่างรัฐธรรมนูญนี่เดือนเมษายนนี่สามารถส่งร่างแรกได้ใช่ไหมคะได้ก็เป็นไปตามกำหนดนะก็เพื่ออาจจะเร็วด้วยเพราะว่าเขาก็พยายามจะทำให้เร็วเพื่อจะต้องมีเวลาในการที่จะซักค้านกันปรับปรุงแก้ไขก็ดีไงก็ต้องไปเสนอให้ปฏิรูปเขาดูด้วยอะไรด้วยนะครม.คสช.ใช่ไหมนะก็พยายามให้เป็นไปตามกติกาก็คือโดยสรุปแล้วในภาพรวมแล้ววันนี้คือจะสามารถเดินไปตามรถหมายเลขจบตามที่วางไว้ได้ใช่ไหมคะไม่จบไม่จบต้องถามผมอย่างเดียวคงไม่ได้ต้องไปถามคนมีส่วนร่วมในข้างนอกนะว่าวันนี้ทั้งฝ่ายการเมืองผู้เห็นต่างว่าไงและที่เราทำวันนี้เข้าใจหรือเปล่าว่าประเทศชาติเราเจออะไรกันอยู่ที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าทุกคนก็มีส่วนในการที่ทำให้เกิดความขัดแย้งมันจะด้วยถูกด้วยผิดอะไรผมก็ไม่รู้ซึ่งจะต้องพิสูจน์ด้วยกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ต้องยอมรับในกระบวนการยุติธรรมนะอย่างน้อยก็ต้องรับบ้างถ้าไม่รับกันเลยแล้วมันจะไปต่อยังไงก็ไปหาความชอบธรรมอีกทีผมก็ทำทุกอย่างให้เกิดความชอบธรรมนะไม่ได้ไปไล่ล่าทั้งที่หลายฝ่ายก็บอกให้ผมต้องทำเต็มที่แต่ทำเต็มที่แล้วมันสำเร็จไหมล่ะมันจะเกิดความขัดแย้งไหมก็ไม่ได้ก็ต้องให้กระบวนการทำเขาเล่นดำเนินการไปนะเป็นอย่างนั้นว่าวันนี้
ก็กำหนดการตั้งก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะตามกำหนดการนะมันก็มีในเรื่องของกฎหมายลูกซึ่งมันต้องคงใช้เวลาไม่มากมั้งแล้วในเรื่องของการเตรียมการเลือกตั้งใช่ไหมมันก็มีกลไกในการเลือกตั้งว่าใครไอ้กลไกเลือกตั้งมันมีอยู่แล้วล่ะจริงๆแล้วว่าใครจะเป็นหัวหน้าก็แล้วแต่ว่ามาแต่การเลือกตั้งมันก็มีเจ้าหน้าที่มีส่วนราชการเขาทำอยู่แล้วมีใครเป็นหัวนั่นแหละครับน้องสันติสุขครับเมื่อสักครู่นี้ที่นักข่าวถามเนี่ยได้ยินเสียงไม่ชัดนักข่าวถามว่ากำหนดเลือกตั้งจะเป็นต้นปี59หรือไม่ครับพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่ากำหนดการเลือกตั้งต้องเป็นอย่างนั้นก็ผ่านหัวข่าวเช้าวันนี้ว่าเลือกตั้งต้นปี59ครับเพียงแต่ว่าอาจจะขอเวลาเรื่องการออกกฎหมายลูกซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาไม่นานนะครับรวมถึงการเตรียมการเลือกตั้งมันมีกลไกอยู่ว่าใครจะเป็นหัวหน้าอย่างไรอะไรยังไงเมื่อถึงเวลานั้นก็จะมีการเลือกตั้งแล้วก็จะมีการคืนประชาธิปไตยให้คืออยากจะให้มีประชาเป็นประชาธิปไตยที่สุดในอนาคตนะครับจากการทำหน้าที่ของแม่น้ำห้าสายปิ่งวังยมน่านแล้วก็ไหลมาลงเจ้าพระยาที่พลเอกประยุทธ์พูดถึงนะฮะทีนี้อาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของรัฐบาลที่รายงานต่อที่ประชุมแม่น้ำห้าสายเนี่ยนะครับอาจารย์วิษณุก็ออกมาพูดว่าคือก็มีคนที่พูดถึงนะครับกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยค่อนข้างจะเยอะแต่ว่าเป็นความเห็นส่วนตัวนะก็มีการติติงฝากไปยังกรรมธิการยกร่างนะครับว่าเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญบางประการนะครับแต่ว่าก็คือว่าถ้าร่างออกมาแล้วอันไหนมันปฏิบัติได้อันไหนปฏิบัติไม่ได้แล้วร่างออกมาแล้วอย่าก่อให้เกิดปัญหาต่อไปในอนาคตอย่างนี้เป็นต้นนะครับในขณะที่งานของรัฐบาลเองนะครับตอนนี้ก็จะมีการส่งกฎหมายไปให้ทางสนช.ได้พิจารณานะครับประมาณสัก82ฉบับมันก็มีทั้งกฎหมายที่ค้างเก่านะครับตอนนี้ก็หยุดรอชุดใหญ่ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับส่วนหนึ่งก็อยู่ที่กฤษฎีกาประมาณ10ฉบับนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการทบทวนของกระทรวงทบวงกลมอีกประมาณ30กว่าฉบับส่วนงานของสปช.นะครับสปช.เนี่ยแนวทางปฏิรูปเนี่ยนายกก็บอกว่าคืออยากให้มันออกมาเป็นรูปธรรมเนี่ยในช่วงของ3เดือนนะครับโดยกรรมาธิการ18ชุดของสปช.ก็มีแนวทางการปฏิรูปนะครับที่นำเสนอวันนี้ออกมาก็คือ36เรื่องนะครับหรือตกคิดเป็นกรรมาธิการละ2เรื่องที่นำเสนอเข้ามานะครับอันนี้ก็เป็นงานของกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญที่อาจารย์วิษณุพูดถึงนะครับส่วนเจ้าของเรื่องจริงๆนะครับก็คืออาจารย์บวรศักดิ์อุวันโนในฐานะประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญอาจารย์บวรศักดิ์ก็บอกว่าได้รับฟังความคิดเห็นจากแม่น้ำห้าสายเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญก็เหมือนที่เราไปฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนซึ่งนายกเองก็บอกให้ไปดูความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยและฝากให้ดูว่าจะทำอย่างไรให้ความขัดแย้งยุติหลังมีการใช้รัฐธรรมนูญแล้วโดยทางสปช.เองได้มีการตกลงว่าจะเดินตามโรดแมปแล้วก็มองไปข้างหน้าอีก20ปีประเทศไทยจะมีความมั่นคงประชาชนมีความมั่งคั่งยั่งยืนจะต้องปฏิรูปอะไรบ้างนะครับซึ่งก็ตกลงกันไว้36เรื่องใหญ่แบ่งเป็น7วาระการพัฒนานะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็ยังเปิดกว้างในการที่รับฟังความคิดเห็นอยู่ฟังไปเรื่อยๆนะครับอาทิคนที่ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการเอาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาควบรวมกับผู้ตรวจการแผ่นดินเราก็ฟังจนถึงวันที่23กรกฎาคมนะครับแล้วก็คิดว่าร่างสุดท้ายเนี่ยจะแล้วเสร็จประมาณเดือนเมษายนนะครับอันนี้ก็คือเป็นรถแบบของทางกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญครับครับส่วนทางสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาตินะครับ คุณอลงกรณ์พลบุตรก็ได้เปิดเผยนะครับว่าในการพูดคุยเมื่อวานนี้เนี่ยก็คือมาดูภาพรวมของงานกันครับแล้วก็ภายใน3เดือนแรกของปีนี้ก็บอกว่าสภาปฏิรูปแห่งชาติเนี่ยก็ต้องมีผลงานออกมาครับก็จะเป็นรายละเอียดในส่วนของสปช.ครับซึ่งเป็นหนึ่งในแม่น้ำ5สายนะครับจากนั้นที่เขาจะให้การทำงานได้กระชับยิ่งขึ้นก็คือว่าจะมีการตั้งวิปคือผู้กรรมการประสานงานแม่น้ำ5สายคือไม่ใช่เฉพาะว่าจะมีการวนกันว่าให้ฝ่ายนู้นฝ่ายนี้เป็นเจ้าภาพในแต่ละเดือนนะฮะแต่ว่าช่วงก่อนที่จะมาเจอกันเนี่ยก็จะมีแม่น้ำ5สายก็คือสนช.รัฐบาลคสช.นะครับสปช.แล้วก็กรรมการยกร่างก็จะตั้งกรรมการวิปนะครับให้วิปไปหารือกันก่อนที่กรรมการชุดใหญ่จะคุยกันให้วิปไปประสานงานก่อนว่ามีเรื่องอะไรบ้างแต่ละฝ่ายนี่มีเรื่องอะไรบ้างแล้วก็จะมีการประชุมทุกวันพุธสัปดาห์ที่2และสัปดาห์ที่4ของทุกเดือนนะครับโดยจะมีการประชุมครั้งแรกในวันที่11กุมภาพันธ์นี้ที่รัฐสภานะครับอันนี้เป็นการเปิดเผยของคุณวันชัยสอนสิริโฆษกกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.เพื่อที่จะให้การทำงานเนี่ยมันกระชับแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นครับ
ครับนี่ก็เป็นภาพรวมนะครับครับคือแต่ละฝ่ายเนี่ยพอประชุมเสร็จปุ๊บก็ออกมาให้ข้อมูลว่าในส่วนของตัวเองเนี่ยนะมีอะไรบ้างทำอะไรบ้างอย่างสปช.เนี่ยก็บอกว่าภายใน3เดือนเนี่ยก็จะมีรูปธรรมสปช.นี่นะครับจะมีรูปธรรมออกมาทางสนช.เรื่องกฎหมายไงสนช.สภานิติบัญญัติแห่งชาติคุณพรเพชรวิชิตชนชัยก็บอกว่าเรื่องกฎหมายเนี่ยที่ผ่านมากฎหมายที่สนช.ทำเนี่ยนะครับครับมันก็จะมีอยู่หลายเรื่องแล้วแต่ว่าเรื่องที่เป็นนโยบายครับที่ของรัฐบาลเนี่ยก็จะต้องเร่งครับเดี๋ยวรัฐบาลก็จะมีกฎหมายเข้ามาเนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องใหม่ๆเนี่ยครับก็เสนอเข้ามาสนช.ก็จะทำหน้าที่นะครับครับนี่ก็จะเป็นการทำงานแบบเป็นทีมอ่ะเดินไปทางทิศเดียวกันก็คือทางปฏิรูปประเทศครับนะครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยรัฐบาลทำได้เลยก็ทำเลยการช่วยเหลือชาวบ้านไงทำไปเลยแต่บางอย่างที่มันต้องสร้างระบบใหม่สร้างองค์กรใหม่ๆขึ้นมาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างมันก็ต้องมีการแก้กฎหมายหรือออกกฎหมายใหม่ก็ต้องไปที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติบางเรื่องที่สปช.เสนอเขาก็เสนอมาเรื่องการปฏิรูปต่างๆเป็นสปช.เนี่ยเป็นเหมือนกับคลังความคิดใช่ไหมฮะเป็นสภาที่ให้ความเห็นสภาวิชาการครับก็เสนอเข้ามาเหมือนที่ท่านพลเอกประยุทธ์บอกว่าลงเรือลำเดียวกันแล้วครับเรือแปะหรือเปล่าเรือประเทศไทยนี่เหรอฮะเพราะว่าถ้าเขาทำสำเร็จเนี่ยได้ประโยชน์กันทุกคนฮะคนที่ไม่สนับสนุนรัฐบาลก็ได้ด้วยครับนะครับเพราะฉะนั้นก็รอดูงานของเขาแล้วก็พยายามช่วยกันผลักดันนะฮะผมว่านะอีกประเด็นนึงที่เป็นข้อเสนอแต่ว่ายังไม่ได้เป็นมติของกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญในเรื่องของการเอาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาควบรวมกับผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับซึ่งคุณอาจารย์อมราพงษาพิษประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติท่านก็ไปยื่นหนังสือนะครับไม่เห็นด้วยนะครับไปยื่นหนังสือถึงแม่น้ำห้าสายทั้งหมดนี่แหละครับบอกว่าไม่เห็นด้วยในการที่จะเอาสององค์กรนี้มารวมกันนะครับเพราะว่าคือหน้าที่เนี่ยสององค์กรนี้แตกต่างกันหากจะเอามาควบรวมกันจะทำให้ประชาชนเสียโอกาสและทางเลือกในการยื่นเรื่องร้องเรียนเพราะจะเหลือเพียงแค่ช่องทางเดียวนอกจากนี้สององค์กรนี้ยังมีโครงสร้างแตกต่างกันซึ่งหากควบรวมแล้วจะมีปัญหาในการบริหารจัดการองค์กรทั้งเรื่องบุคคลและงบประมาณแต่ว่าอย่างไรก็ตามมองว่าบทบาทการส่งเสริมเรื่องสิทธิมนุษยชนขององค์กรใหม่ก็ยังไม่ชัดเจนและอาจถูกลดทอนความสำคัญลงเพราะมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ11ด้านจึงไม่สอดคล้องกับการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนตามหลักการปารีสทั้งนี้กรรมการสิทธิ์ทำงานตามหลักสากลซึ่งหากเกิดการควบรวมจะทำให้ประชาคมโลกตั้งคำถามการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนของไทยว่ายังคงเดิมอยู่หรือไม่และจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาลมากยิ่งขึ้นครับนี่ก็ต้องฟังท่านนะว่ามันไม่ควรควบรวมกันเพราะว่างานคนละอย่างกันระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดินกับกรรมการสิทธิ์ครับส่วนอีกเรื่องนึงนะครับไปทางองค์กรอิสระบ้างนะครับประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.โดยคุณปานเทพก้านรงรานนะครับก็ได้ออกมาแสดงความเห็นต่อกรณีที่พลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีได้แนะนำให้มีการตั้งศาลเพื่อพิจารณาคดีเกี่ยวกับการทุจริตศาลช่อราษฎร์บังหลวงเนี่ยจะดีหรือไม่เนี่ยนะครับคุณปานเทพก้านรงรานก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะปัจจุบันมีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอยู่ส่วนคดีทุจริตประพฤติมิชอบก็น่าจะมีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาเจ้าหน้าที่รัฐขึ้นมา มีลักษณะเป็นศาลเดี่ยวพิจารณาคดีทุจริตโดยตรงจะได้ทำคดีได้รวดเร็วยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามขณะนี้หากข้าราชการทั่วไปกระทำผิดอาญาต้องถูกนำสำนวนคดีส่งศาลตามขั้นตอนของศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาซึ่งปกติก็มีคดีอื่นๆให้พิจารณาอยู่แล้วจำนวนมากหากมีศาลขึ้นมาเพื่อพิจารณาคดีทุจริตคอร์รัปชันโดยเฉพาะก็จะดีช่วยลดขั้นตอนพิจารณาคดีได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและจะเป็นศาลในลักษณะชำนาญการพิเศษเหมือนศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่มีอยู่ในปัจจุบันเรียกว่าปปช.ก็สนับสนุนเลยนะครับส่วนเรื่องอื่นๆสั้นๆตามเวลาที่มีนะครับเรื่องฆาตกรรมต่อเนื่องพี่เบิ้มเอ้าเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ทุกวันมีอะไรอีกอ่ะคือตอนนี้เนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำงานสืบสวนสอบสวนเนี่ยนะครับครับคดีคนร้ายข่มขืนหญิงสูงวัยอ่ะคนชราเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยมันมีกรณีที่ได้รับรายงานมานะครับเป็นสภ.บางเลนได้เบาะแสมาจากพยานชื่อนางสาวดานามสมมุตินะครับอยู่นครชัยศรีอ้างว่าวันที่24มกราเนี่ยขณะเดินออกกำลังกายตอนเช้ามีชายแปลกหน้า
แต่งตัวเหมือนกับฆาตกรข่มขืนต่อเนื่องครับสวมเสื้อยืดแขนยาวสีดำกางเกงดำใส่หมวกมีปีกเหมือนคนหาปลาลักษณะสูงท้วมทำท่ายืนตกปลาโดยมีจักรยานถีบจอดอยู่บนถนนข้างใกล้ๆตัวนี่ซึ่งอันนี้เนี่ยเขาเห็นว่าเฮ้ยมันมีผิดสังเกตอะรูปพรรณสันฐานคล้ายคนร้ายเขาก็มาแจ้งนะครับเขาก็มาแจ้งทางตำรวจก็บอกว่าพยานรายนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าข้อมูลที่ได้เนี่ยถือว่าเป็นข้อมูลใหม่อันนี้คือเขาบอกว่าพบข้อมูลตรงนี้มันจะเป็นเบาะแสอีกอันนึงเจ้าหน้าที่ก็จะไปสอบสวนนะครับคือมีอะไรก็ไปบอกตำรวจตอนนี้จำไม่ได้ปอมเป็นคนหาปลาเหรอนี่เอาอีกเรื่องนึงนะครับกรณีต่างประเทศต่างประเทศจอร์แดนใช่ไหมฮะใช่ครับของจอร์แดนเนี่ยนะครับหลังจากที่กลุ่มรัฐอิสลามที่เรียกตัวเองว่าเป็นกลุ่ม IS เนี่ยนะฮะได้ประหารด้วยการเชือดคอนะครับตัวประกันชาวญี่ปุ่นนะครับ2คนแล้วก็เมื่อวานนี้มีการเผยแพร่คลิปนะครับในการประหารชีวิตเรืออากาศโทมาอัชอันคาสซาเบซึ่งเป็นนักบินเครื่องบิน F-16 ของจอร์แดนเป็นการประหารชีวิตด้วยวิธีที่อมหิตที่สุดก็คือว่าให้อยู่ในกรงเดี๋ยวเราไม่ต้องเอาภาพตรงนั้นนะฮะให้อยู่ในกรงแล้วก็จุดไฟเผาทั้งเป็นเลยไอ้ภาพที่เห็นนี่คือภาพก่อนหน้าที่จะถูกเผาทั้งเป็นครับแล้วหลังจากนั้นเป็นไงฮะซึ่งโหดที่มากทีนี้รัฐบาลจอร์แดนพอเห็นคลิปนี้แล้วนะครับรัฐบาลจอร์แดนก็ออกมาประกาศเลยว่าผู้ต้องหา2คนนะครับที่รัฐบาลจอร์แดนจับกุมเอาไว้ก็คือนางซาจิดาอันริชาวีนะครับซึ่งเป็นผู้ก่อการร้ายกลุ่ม IS เนี่ยนะครับแล้วก็นายซิอัดอันคาโบลี2คนนี่รัฐบาลจอร์แดนสั่งแขวนคอเลยคือเขามีคำตัดสินประหารชีวิตอยู่ก็ประหารชีวิตเลยก็ประหารชีวิตเลยสั่งแขวนคอเลยเป็นการตอบโต้นะครับของกลุ่ม IS ที่กระทำต่อทหารของเขาครับนะฮะนี่ก็คือว่าโลกสะเทือนเลยแล้วก็ทางกษัตริย์จอร์แดนก็บอกว่าการดำเนินนโยบายหลังจากนี้เนี่ยจะเข้มข้นยิ่งขึ้นจะมีการตอบโต้รุนแรงครับนี่ทางจอร์แดนนะฮะครับหมดเวลาแล้วฮะนี่ก็คือข่าวทั้งหมดของเรานะครับช่วงหน้าคุณวิทยเย็นมุตามะละแล้วก็คุณถนอมอ่อนเกตพลนะครับช่วงนี้น้องสันติสุขและผมเบิ้มประชาไทยเล่ทุกงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ